สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอธิบายเครื่องมืองานสวนแบตเตอรี่ของ Makita นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีนวัตกรรมหรือเครื่องแต่ละอย่างเนี่ยมันจะมีความสามารถอย่างไรบ้างนะครับเป็นเครื่องมือในกลุ่มงานสวนนะครับในปีนี้เลยครับ2022 36โวลต์ก็คือใส่88โวลต์2ก้อนนั่นเองก็คือที่กว้างขึ้นไปอีกนะครับที่ใหญ่ขึ้นไปอีกตามรูปนี้เลยแล้วก็ต่อมาครับ40โวลต์ก็คือเป็นพื้นที่กว้างใหญ่หรืออาจจะเป็นตามในสวนก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับเรามาดูคลิปวิดีโอที่เป็นสินค้า OPE กันนะครับนี่ครับจะเป็นมอเตอร์แบบอัลเตอร์โรเตอร์ก็คือจะต่อตรงกันกับชุดใบพัดเลยนะครับเครื่องตัดหญ้าของเราเนี่ยก็จะมีเห็นไหมครับ3โหมดสามารถเลือกตัดได้เลยครับว่าจะเป็นหญ้าประมาณไหนหรือมีปุ่มรีเวิร์สครับในกรณีที่หญ้าติดที่หัวเกียร์แฮนด์จับก็จะมีทั้ง2แบบนะครับส่วนตัวเครื่องตัดแต่งพุ่มเราก็มีนะครับซึ่งก็สามารถหมุนปรับเปลี่ยนได้ตามรูปแบบของชิ้นงานนะครับตามกิ่งไม้ต่างๆสามารถปรับรอบได้ตามความหนาแน่นของตัวชิ้นงานของตัวกิ่งไม้ได้เลยรวมถึงก็จะมีเป็นรถเข็นนะครับรถเข็นสำหรับเครื่องตัดหญ้าเหมาะกับหญ้าสนามนะครับโดยการใช้แบตเตอรี่ทั้งหมดมีถุงเก็บนะครับง่ายต่อการใช้งานสำหรับนวัตกรรมของ Makita เนี่ยที่อยู่ในเครื่องมือ OPE นะครับจะมีอะไรบ้างก็อย่างเช่นBL motor นะตรงนี้ขาดไม่ได้นะครับระบบ XPT หรือ WG นะครับ Wet Guard ก็คือเป็นระบบที่ช่วยป้องกันน้ำและฝุ่นนะครับบางทีอาจจะไปใช้งานในที่ที่แบบมีละอองน้ำนะครับเพราะว่าเครื่องมือที่เป็นเกษตรเนี่ยต้องเจออยู่แล้วนะครับกับในความชื้นแล้วก็จะมีระบบตัวนี้มาช่วยป้องกันอีกทีนึงนะครับระบบ AFT นะครับ Active Sensing Feedback Technology นะครับคือเป็นระบบช่วยหยุดการทำงานเครื่องในกรณีที่เกิดการใบติดใบล็อกนะครับเพื่อป้องกันการสะบัดระบบ ADT เป็นระบบปรับความเร็วรอบให้เหมาะสมกับชิ้นงานนะครับบางทีหน้างานของเราเนี่ยอาจจะมีลกมากหรือมีหญ้าทึบแต่ว่าบางจุดเนี่ยอาจจะมีไม่มากตัวเครื่องก็จะปรับความเร็วรอบให้เหมาะสมกับณจุดนั้นนะครับเครื่องตัดหญ้าแบตเตอรี่ของเราเนี่ยก็จะมีเราจะแนะนำเป็นประมาณนี้เลยครับอย่างตัวที่เล็กที่สุดนะครับตัว12โวลต์แล้วก็มีตัวเล็กที่สุดน้ำหนัก 1.9 กิโลกรัมนะครับเหมาะกับงานในบ้านทั่วไปนะครับมีน้ำหนักเบามากสามารถพับเก็บสามารถหดได้ยืดหดได้นะครับส่วนตัวต่อมาก็จะเป็นตัว18โวลต์กำลังก็จะเพิ่มขึ้นมาโดยที่ถ้าเกิดว่าอย่างรุ่นในตัวอย่างเนี่ยจะเป็นรุ่น DUR191U นะครับแล้วก็จะมีรุ่นย่อยเป็น DUR191L ก็คือสามารถถอดด้ามในการพับเก็บได้มาดูที่ตัวขนาด3ดาวบ้างนะครับรุ่น DUR369A จะเป็น36โวลต์ก็คือแบตเตอรี่18โวลต์2ก้อนก็เป็นตัวท็อปในรุ่นของ36โวลต์นะครับตัวนี้ก็จะมีระบบเพิ่มขึ้นมาละเป็น AFT ADT BL motor นั่นเองถ้าเป็นรุ่น DUR369L เนี่ยก็จะมีมอเตอร์อยู่ทางด้านท้ายนะครับแล้วก็จะเป็นรุ่น UR006ตัวนี้จะเป็น40โวลต์ละซึ่งเป็นรุ่นใหม่ของเรานะครับทำมาเพื่อตอบโจทย์ในการทำงานที่หนักหน่วงมากยิ่งขึ้นก็เราจะแบ่งออกเป็น2รุ่นเหมือนเดิมนะครับรุ่นที่มีมอเตอร์หัวแล้วก็เป็นมอเตอร์ท้ายแล้วก็มีด้ามจับแบบตัว U แล้วก็ด้ามจับแบบใช้แฮนด์นะครับยกตัวอย่างเนี่ยถ้าเป็นรุ่น DUR365U นะครับก็คือจะเป็นเครื่องที่มีกำลังค่อนข้างที่จะเยอะนะครับมาพร้อมระบบในการปรับเปลี่ยนรอบก็คือมีโหมดเตานะครับโหมดตรงกลางแล้วก็เป็นโหมดกระต่ายก็คือรอบก็จะเร็วขึ้น
รวมไปถึงมีโหมด reverse นะเหมือนในวิดีโอสักครู่นี้ใช่ไหมครับที่พอย่าติดหัวเกียร์เนี่ยก็สามารถ reverse ออกให้ย่าออกได้นะครับไม่ให้พันหัวเกียร์หรือจะมีจุดชี้ครับสามารถใช้ใบกับประเภทไหนบ้างเช่นเครื่องตัวนี้นะครับสามารถใช้ได้ทั้ง N แล้วก็เป็นใบวงเดือนหรือใบเหล็กนั่นเองนะครับ